เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยแล้วก็มาดูข้อต่อไปนะข้อที่63โจทย์บอกว่ารูปด้านล่างแสดงเทคนิคของเทคโนโลยี DNA อะไรบ้างข้อไก่การสร้าง DNA สายผสมข้อไข่เจลอิเล็กโทรโพลาริซิสข้อควายพอลิเมเรซ์เชนรีแอคชั่นมองมูการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ก็มาดูอันนี้คือรูปที่เขาให้มานะก็ไม่ค่อยชัดมากนะก็เขาจะให้มาเป็น DNA สายคู่แบบนี้แล้วก็มีไพรเมอร์ใช่ไหมจากนั้นเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็น DNA เพิ่มจำนวนมากเลยโดยที่มีไพรเมอร์อยู่อย่างนี้เสร็จปุ๊บรูปต่อมาก็จะเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็มีเป็นแถบ DNA อยู่ซึ่งอันเนี้ยง่ายมากเลยเราเห็นชัดเลยว่ามันเป็นแถบ DNA แบบนี้ก็มีเป็นลบบวกแบบนี้เนี่ยมันคือแถบของ DNA ซึ่งผ่านจากกระบวนการเจลอิเล็กโทรโพลาริซิสนั่นเองแล้วก็อันนี้มันคือการเพิ่มจำนวน DNA ใช่ไหมเพิ่ม DNA เป็นจำนวนมากเลยโดยใช้ไพรเมอร์ด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนของ PCR นั่นเองหรือ Polymerase Chain Reaction เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้คำตอบแล้วว่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือเจลอิเล็กโทรโพลาริซิสแล้วก็ Polymerase Chain Reaction ก็คือขอไข่แล้วก็ขอควายนั่นเองแล้วก็มาดูว่าขอไข่ขอควายคืออันไหนก็คือตอบใช้ข้อ2ข้อนี้ก็ไม่ยากนะแต่ว่าก่อนที่เราจะจบไปกับข้อนี้เราก็มาดูก่อนว่ากระบวนการ PCR กับเจลอิเล็กโทรโพลาริซิสเนี่ยมันมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างแต่อันนี้เราได้คำตอบไปนะว่าตอบใช้ข้อ2นั่นเองว่ามีการเพิ่มจำนวน DNA แล้วอันนี้ก็มีการดันเจลแล้วก็เห็นเป็นแถบ DNA แบบนี้ก็คือเป็นเจลอิเล็กโทรโพลาริซิสนั่นเองแล้วก็มาดูขั้นตอนของ PCR กันซึ่งเป็นขั้นตอนในการเพิ่มจำนวน DNA คือเป็นอันที่ต่อจากข้อ61ที่พี่บอกว่า PCR เนี่ยจะมาพูดในข้อนี้นั่นเองPCR Polymerase Chain Reaction PCR เนี่ยมันจะทำในเครื่อง Thermocycleก็สามารถควบคุมอุณหภูมิได้โดยมันจะมี3ขั้นตอนในการเพิ่มจำนวน DNA ขั้นตอนแรกก็คือการ denaturation denaturation เนี่ยมันคือการทำให้ DNA สายคู่แยกออกจากกันกลายเป็น DNA สายเดี่ยวโดยที่จะทำให้ DNA แยกออกจากกันได้โดยการที่เพิ่มอุณหภูมิให้เป็น98องศาเซลเซียสโดยที่ก่อนให้ความร้อนเนี่ยเราจะใส่ DNA primer ลงไปด้วยซึ่ง DNA primer เนี่ยมันก็คือ DNA สายสั้นๆที่มีลำดับเบสประมาณ 20-30 เบสนั่นเองสรุปก็คือขั้นตอนของ denaturation เนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่ทำให้ DNA สายคู่เนี่ยแยกออกจากกันกลายเป็นสายเดี่ยวแล้วเราก็ใส่ไพรเมอร์ลงไปด้วยแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิเป็น98องศาเซลเซียสหลังจากนั้นก็คือเป็นขั้นตอนที่เรียกว่า primer annealingprimer annealing เนี่ยมันคือการทำให้ primer จับยึดกับ DNA สายเดี่ยวอ
ซึ่งมันจะทำได้โดยการลดอุณหภูมิลงให้เหลือแค่60องศาเซลเซียสนั่นเองหลังจากนั้นก็จะคือเป็นขั้นตอนของ primer extensionก็คือเป็นการขยายสายของ DNA ที่มีไพเมอร์ไปเกาะอยู่ก็คือเป็นไพเมอร์มาเกาะแล้วก็จะนำลำดับเบสมาต่อเพิ่มนั่นเองโดยทำได้โดยการใส่นิวคลีโอไทด์ที่มีเบสทั้ง4ชนิดก็คือ ATCG กับแท็กโพลิเมอริสแท็กโพลิเมอเรสเนี่ยมันคือเอนไซม์ที่สกัดได้จากแบคทีเรียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงก็คือมันจะเป็นเอนไซม์ที่ทนต่อความร้อนนั่นเองโดยแท็กโพลิเมอเรสเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการนำนิวคลีโอไทด์มาต่อจากไพรเมอร์เพื่อให้ได้เป็น DNA สายยาวขึ้นซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันจะทำให้เป็นการเพิ่มจำนวน DNA จำนวนมากในเวลารวดเร็วนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆของ polymerase chain reaction ซึ่งเป็นวิธีการไหนในการเพิ่มจำนวน DNA นะมี3ขั้นตอนหลักขั้นตอนแรกก็คือ denaturation เป็นการทำให้ DNA สายคู่เนี่ยแยกออกจากกันให้กลายเป็น DNA สายเดี่ยวโดยเป็นการเพิ่มอุณหภูมินั่นเองเพิ่มเป็นที่98องศาเซลเซียสแล้วก็ใส่ DNA primer ลงไปก่อนที่จะเพิ่มอุณหภูมิหลังจากนั้นเป็นขั้นตอนของ primer annealing ก็คือทำให้DNA primer เนี่ยมันจับยึดกับ DNA สายเดี่ยวโดยการลดอุณหภูมิลงให้เหลือ60องศาเซลเซียสจากนั้นขั้นตอนที่3คือเป็นการขยายสาย DNA ของ primer หรือ primer extension โดยเราจะใส่นิวคลีโอไทด์ที่มีเบสทั้ง4ชนิดลงไปก็คือ ATCG แล้วก็ใส่แท็กโพลิเมอเรสซึ่งสกัดได้จากแบคทีเรียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อนำนิวคลีโอไทด์เนี่ยมาต่อจากสายจาก primer ทำให้เป็นการเพิ่มจำนวน DNA อย่างรวดเร็วนี่ก็เห็นได้ว่าจากแผนผังที่เขาให้มาเนี่ย DNA มีการเพิ่มจำนวนเพิ่มเป็นอย่างมากเลยแล้วก็มีไพรเมอร์อยู่ด้วยก็คือเป็น PCR นั่นเองต่อไปก็คือเจลอิเล็กโทรโพลิซิสหรือว่าการดันเจลหลักการของมันก็คือใช้หลักการที่ DNA เนี่ยมันมีประจุลบซึ่งจะทำให้มันเคลื่อนที่ไปในสนามไฟฟ้าที่มีประจุบวกนั่นเองคือเขาจะให้สนามไฟฟ้าเนี่ยมีประจุบวกทำให้ DNA เนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ไปได้โดยเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางวุ้นเช่นมาการ์โรเจลหรือว่าโพลีอะคริลามายด์เจลหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำไปใส่สารเรืองแสงเอทิเดียมโบรไมด์แล้วก็จะนำไปฉาย UV จะทำให้เราเห็นเป็นแถบ DNA ก็เจลอิเล็กโทรโพลิซิสนะก็ในบางโรงเรียนก็จะได้ทำเหมือนกันนะการทดลองนี้ซึ่งพอเราทำตามขั้นตอนดังนี้ก็คือให้ DNA เนี่ยมันเคลื่อนที่ผ่านสนามไฟฟ้าซึ่งก่อนที่จะให้ DNA มันเคลื่อนที่เราต้องตัด DNA ให้เป็นท่อนๆก่อนด้วยเอนไซม์ extraction เอนไซม์นั่นเองพอให้มันเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้าที่มีประจุบวกปุ๊บผ่านตัวกลางวุ้นอะการ์โรสเจลหรือโพลีอะคริลามายด์ใส่สารเรืองแสงอิทิเดียมโบรไมด์แล้วก็นำไปฉาย UV เห็นเป็นแถบ DNA ถ้าถามว่าแถบ DNA เนี่ยมันสามารถบอกอะไรเราบ้างแถบ DNA บอกอะไรเราก็บอกได้ว่าบอกถึงความเข้มของ DNA ว่ามี
DNA มากน้อยเท่าไหร่โดยดูจากความเข้มในการเรืองแสงแล้วก็บอกขนาดของ DNA ได้เพราะว่าเราดูจากระยะทางที่แถบ DNA แต่ละแถบเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปได้เพราะว่า DNA ที่มันถูกตัดเนี่ยมันจะมีขนาดไม่เท่ากันใช่ไหมโดย DNA ที่มีขนาดเล็กเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่า DNA ที่มีขนาดใหญ่ก็คือบอกความเข้มของ DNA บอกขนาดของ DNA ได้ซึ่งไอ้เจ้าขนาดของ DNA เนี่ยมันสามารถนำไปเปรียบเทียบกับ DNA ที่รู้ขนาดอยู่แล้วได้ด้วยแล้วก็ซึ่งการที่เราใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะในการตัด DNA เนี่ยเราก็จะได้ DNA เป็นขนาดต่างๆที่ไม่เท่ากันใช่ไหมไอ้เจ้า DNA ที่มีขนาดต่างๆไม่เท่ากันเนี่ยเราจะเรียกว่า RFLP ซึ่ง DNA แต่ละสิ่งมีชีวิตเนี่ยพอมันใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะในการตัดเนี่ยมันก็จะมีขนาดของ DNA ที่มีลักษณะเฉพาะนั่นเองเรียกว่า RFLP ซึ่งย่อมาจากrestriction fragment length polymorphism คือ DNA ในขนาดต่างๆที่มีความจำเพาะเนี่ยเราจะเรียกว่า RFLP ซึ่งไอ้เจ้า RFLP เนี่ยเราก็จะสามารถนำไปทำ DNA fingerprint ของแต่ละคนได้ก็คือแต่ละคนเนี่ยก็จะมี DNA fingerprint ที่ต่างกันนั่นเองสรุปเจลวิเลโทโพลิซิสนะก็คือหลักการเนี่ยมันให้ DNA เนี่ยที่เป็นประจุลบเคลื่อนที่ไปในสนามไฟฟ้าที่มีประจุบวกผ่านตัวกลางวุ้นแล้วก็ใส่สารเรืองแสงฉาย UV เพื่อแล้วเราจะเห็นเป็นแถบ DNA ซึ่งแถบ DNA เนี่ยก็จะบอกถึงความเข้มของ DNA ก็จะบอกขนาดของแถบ DNA ต่างๆนั่นเองซึ่งดูจากระยะทางถ้ามันเคลื่อนที่ไปได้ไกลเนี่ยแสดงว่า DNA ชิ้นนั้นเนี่ยมีขนาดเล็กซึ่งการที่มันมีขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยเราก็สามารถนำไปเปรียบเทียบกับ DNA ที่รู้ขนาดอยู่แล้วได้ด้วยโดยการที่โดย DNA เนี่ยที่เรานำมาใช้ในเจลเอ็กโทรโพลิซิสอะมันก็ต้องผ่านเอนไซม์ตัดจำเพาะก่อนใช่ไหมในการตัดสาย DNA ซึ่งการตัดสาย DNA ให้ได้เป็น DNA ขนาดต่างๆที่ไม่เท่ากันเนี่ยเป็นความจำเพาะของแต่ละคนของแต่ละสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราจะเรียกมันว่า RFLP หรือ Restriction Fragment Length Polymorphism ซึ่งจะสามารถนำไปทำ DNA fingerprint ของแต่ละคนได้นั่นเองจบไปแล้วสำหรับความรู้คร่าวๆเกี่ยวกับ PCR แล้วก็เจลอิเล็กโทรโพลิซิสนะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะครับ